สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้จะมาแกะกล่อง Valiant Play As Kai DC Batman Armor นะครับตัวนี้เป็นงานแท้นะครับให้ดูลักษณะกล่องก่อนนะซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็เปรียบเทียบหากันยากแล้วล่ะงานแท้กับงานจีนความแตกต่างมันก็ต้องดูข้างในนะครับตัวสินค้าเป็นยังไงอันนี้เป็นรูปแบบกล่องนะตัวนี้นี่นะครับมันจะเป็นซีรีส์ Valiant Play As Kai นะครับตัวนี้ก็คือ Batman Armor นะเป็นเวอร์ชั่นออริจินอลนะครับมีคอมเมนต์ท่านหนึ่งเคยบอกผมไว้นะว่าเป็นเวอร์ชันออริจินอลนะครับนี่ก็เป็นรูปบ็อกอาร์ตกล่องด้านหลังประมาณนี้เลยนะของ Square Enix นะครับในชื่อซีรีส์ Valiant Play As Kai Number 14 Batman Armored นะครับก็ Batman Armor นั่นแหละนะเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่ก็เป็นตัวเต็มๆของ Bat Armor นะครับก็เป็นงานแท้นะตัวนี้ก็ผมเคยรีวิวไว้นานแล้วตั้งแต่ยอดซับประมาณแค่ 1,000 ซับนะครับก็เลยเอามารีรันหน่อยตัวนี้เป็นงานมานานแล้วนะครับนี่ให้ดูรายละเอียดนะตัวนี้ผมก็ได้มาต่อจากพี่ต้องทอยทิกนะครับ พี่แกขายมาช่วงนี้เห็นงานจีนมารีวิวก็เลยเอาของแท้นะครับมารีวิวเพื่อเป็นข้อเปรียบเทียบนะว่าความแตกต่างประมาณไหนอันนี้ก็รายละเอียดขั้นต้นนะครับน้ำหนักตัวเนี่ยหนักมากเทียบกับฝ่ามือผมนะหนักมากสามารถยืนเองได้โดยไม่ต้องใช้ขาตั้งนะครับก็รายละเอียดดีเลยทีเดียวนะตัวนี้อ่ะเรามาดูกันบ้างว่าของแถมเราได้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยที่จะได้นะก็เป็นลักษณะเหมือนมีดนะครับมีดหรือว่าดาบนี่แหละที่แบทแมนชอบใช้ไม่ว่าจะยิงเกาะสลิงหรือว่าอะไรประมาณนั้นนะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะงานแท้ก็ให้สีออกเหลี่ยมทองทองสังเกตว่ามันก็จะมีรอยที่แบบลงสีไม่เนียนอยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นดาเมจได้นะแล้วก็ระเบิดครับเห็นไม่เอ่ยนี่ระเบิดนะสังเกตว่าจะมีพิมพ์อะไรว่า DC ด้วยDC นะครับเป็นระเบิดนะทรงระเบิดเหมือนระเบิดน้อยนาเลยนะของ Batman Armor เวอร์ชันนี้นะครับ Chaos Kai แล้วก็ที่ขาดไม่ได้จะต้องเป็นพวกดาวกระจายอาวุธขว้างต่างๆนะครับนี่มีสลักคำว่า DC ตรงนี้ด้วยนะก็เป็นสีทองเหลื่อมๆเลยสังเกตว่างานแท้ผมไม่รู้ว่างานจีนเป็นยังไงนะครับไม่รู้ข้อเปรียบเทียบนะแล้วก็จะได้มือนะครับแต่มือข้างซ้ายเนี่ยจะให้มาเยอะกว่าข้างขวาเอ้ยมือข้างขวาจะเยอะกว่าเนี่ยมือข้างขวาได้มา3ข้างเลยนะมือซ้ายเนี่ยถ้าเกิดอยู่ที่ติดกับมือด้วยก็แค่2ข้างเองนะครับนี่ก็จะเป็นมืออ้าอย่างนี้แล้วก็มือกำไว้ทำท่าชกรายละเอียดก็นะครับตามคุณภาพงานแท้นะแล้วก็มือที่เป็นลักษณะเหมือนหยิบจับก็คงไว้หยิบจับระเบิดตัวนี้ประมาณนี้เอาไว้แอคชั่นนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดของที่จะได้อ้อแล้วก็ยังมีอีกอย่างนึงก็คือนี่นะครับนี่ปืนก็สามารถแบ่งออกเป็น2ช่วงก็คือสามารถถอดได้นี่เพื่อเป็นปืนสั้นนะแล้วก็ใช้ตัวนี้เสียบเข้าแทนนะก็ประมาณนี้แต่ผมใส่เป็นปืนยาวแบบนี้คือเท่กว่าดูเหมาะสมกับชุดของ Batman Armor นะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวมาดูจุดขยับกันบ้างนะครับผมซูมไม่เห็นรายละเอียดใกล้ๆเลยนะเดี๋ยวขอถอยออกมานิดนึงหยิบให้ดูเลยดีกว่าโอ้โหหนักครับคือถ้าเกิดยกตลอด15นาทีได้กล้ามแน่นอนนะให้ดูรายละเอียดใบหน้าครับนี่นะสังเกตว่าเขาลงสีงานแท้เนี่ยก็ลองเปรียบเทียบดูกับงานจีนให้มีงานจีนก็ลองมาเปรียบเทียบดูนะหน้ากากเนี่ยคนละเรื่องเลยนะครับหน้ากากแบบสวยนะคือเขาลงมาเป็นดาเมจนิดหน่อยช่วงบนประมาณนี้นี่นะครับลักษณะบิดก็จะบิดได้ประมาณนี้มันติดแผงคอด้านหลังแผงคอด้านหลังเนี่ยก็สามารถอ้าออกได้นะแล้วก็ก้มได้ครับโยกก้มมันบิดได้ทั้งลำคออ่ะคือเราจะทำแบบนี้ก็ได้ก็แล้วแต่จะจัดท่ากันนะครับนะส่วนช่วงแผงไหล่เนี่ยตรงเนี้ยมันจะหนามากเป็น PVC เป็นยางเวลาอ้าแขนเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้จะติดขอบนิดนึงนะไม่อยากไปฝืนมากเดี๋ยวกลัวมันลอยขีดข่วนตัวนี้ผมก็ได้มานานแล้วนะน่าจะปี2ปีแล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบอลจอยนะครับสามารถหมุนได้นิดนึงตึ๊กๆแค่ช่วงนี้แล้วก็หาข้อศอกได้ประมาณนี้นี่นะชอบแผงแขนมากผมคิดว่ามันน่าจะเกะกะมากเลยอะเวลาถ้าเกิดแบทแมนสู้จริงๆนะนะครับนี่ออกได้นะครับแล้วก็ข้อมือครับสามารถหมุนได้แล้วก็เปลี่ยนจอยออกถ้าเกิดมันแน่นไปก็ได้เป่าเนื่องจากมันเป็นยาง PVC นะข้อมันหักได้ขนาดนี้เลย
เหมือนคนมือหักเลยใช่ไหมนี่นะครับนี่นะมาดูรายละเอียดแผงหน้าอกบ้างแผงหน้าอกนี่อลังการมากครับคือแบบโอ้โหเป็นคนที่แบบร่างใหญ่กล้ามบึกบึนเลยนะแล้วก็จะมีซองเก็บอาวุธนะครับผมไม่รู้ว่าอาวุธ2ชนิดนี้ที่อยู่ข้างซ้ายขวาเนี่ยมันคืออะไรโลโก้แบทแมนจะมีความเป็นมันวาวนะครับเกาะจะเป็นด้านแล้วก็มีดาเมจนะมีรอยเหมือนดาบฟันเหมือนโดนกระสุนยิงนะนี่ก็จะเป็นรายละเอียดประมาณนี้นะช่วงหน้าอกก้มได้นี่ประมาณนี้เห็นไหมเอ่ยนี่นะก้มได้เงยได้แต่ส่วนใหญ่จะเงยเพราะว่ามันหนักพักคุมนะกางเกงก็เป็น PVC ครับนี่ทั้งชุดเลยทั้งชุดตรงนี้เลยเป็น PVC นะนี่นะจะเป็นยางนั่นเองนะครับส่วนเดี๋ยวผมขยับนิดนึงนะขยับกล้องแป๊บนึงนะครับดูกันต่อนะครับส่วนช่วงต้นขาก็จะยกได้ประมาณนี้นี่นะยกได้ประมาณนี้เนื่องจากมันหนักผมขอขยับมือนิดนึงนะครับแล้วก็ช่วงล่างจะเป็นดับเบิลจอยก็คือเป็นจุดหมุนล่างกับบนช่วงข้อเท้านี่หมุนนี่มันจะได้ประมาณนี้เลยแต่ถ้าเกิดหมุนมากเนี่ยมันจะเห็นออกมายื่นเป็นแบบนี้มันจะดูไม่ค่อยสวยนะครับนะสังเกตดูว่าตรงนี้มันจะเป็นอย่างนี้เลยนะประมาณนี้นี่ช่วงข้อเท้านะครับก็งอได้เนื่องจากมันใหญ่อะแล้วมันติดกับบังก็ตรงปลายเท้าจะมีจุดหมุนไม่เหมือนแบทแมนตัวอื่นนะที่จะเป็นลักษณะเหมือนงอเท้าขึ้นตัวนี้จะเป็นจุดหมุนคือฐานต้องมั่นคงนะเราเห็นจุดขยับไปแล้วมาดูผ้าคลุมกันบ้างนะครับผ้าคลุมพี่บิ๊กเบิ้มแกเป็นยังไงเอ่ยส่วนของผ้าคลุมนะครับขอยืนฐานก่อนนี่ผ้าคลุมแกจะเป็น2ส่วนอย่างนี้เป็น2ส่วนตรงนี้จะเป็นปิดเฉยๆไว้ขยับขึ้นขยับลงเฉยๆไม่มีอะไรส่วนผ้าคลุมเนี่ยแกพี่แกกางออกได้ขนาดนี้เลยมันเป็น2ส่วนนะครับแล้วก็จะเป็นจอยเอาไว้กลางได้แบบนี้นี่นะแต่คงไม่มีใครแอคชั่นท่านี้หรอกเพราะมันหนักมากนะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยมาดูดีเทลความสวยงามของงานแท้ Pure Sky Armor นะครับแบทแมนก็จบแล้วนะครับเป็นการรีวิวสั้นๆนะก็เอามาให้ดูนะครับให้หายคิดถึงนะแบทแมนก็ผมก็มีเก็บงานแท้อยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวจะทยอยออกมารีวิวนะไม่ว่าจะเป็นงานมาร์เวลแล้วก็งานจีนก็มีนะครับคืองานแท้มันก็เก็บตัวที่ชอบนะส่วนงานจีนก็เอามาทำสีก็เป็นข้อศึกษาไปนะครับวันนี้รายการสเก็ตทอยก็รีวิวนะเจ้าแบทแมนอาร์เมอร์นะครับนี่นะของเพอาร์สคายบริเวณเพอาร์สคายนะครับDC Comic นั่นเองนะยังไงก็เจอกันอาทิตย์หน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ซิเก้งทอยนะครับช่องย่อยโตๆจะได้เอาของดีๆมานำเสนออีกนะครับวันนี้ก็ใกล้หายหวัดละเดี๋ยวพรุ่งนี้คงเป็นรีวิวเจ้า Iron Man PS Kai งานของจีนนะครับมาให้ดูกันว่างานจีนเป็นยังไงของ Iron Man นะส่วนตัวนี้งานแท้ Batman Armor ลาไปก่อนนะครับเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ